ข้อ4นะคะแก้วอันหนึ่งมีลักษณะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส2อันประกบกันและบรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ยาวด้านละ10เซนติเมตรโดยจุดยอดทั้ง6ของแก้วสัมผัสกล่องที่จุดกึ่งกลางของแต่ละหน้าดังรูปปริมาตรของแก้วนี้เป็นเท่าใดนี่คือรูปนะคะอันนี้คือพีระมิด2อันประกบกันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก่อนอื่นสูตรที่เราต้องรู้ในข้อนี้นะก็คือปริมาตรของปริซึมกับสูตรปริมาตรของพีระมิดปริมาตรของปริซึมสูตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงส่วนปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงกลับมาดูที่รูปโจทย์นะยาวด้านละ10เซนติเมตรเขาถามปริมาตรของแก้วก็คือถามปริมาตรของชิ้นสีเขียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นนี้เราต้องหาว่าด้านอะด้านของฐานมันอะเท่าไหร่ก็จากรูปนี้นะถ้าเกิดว่าเรามองแบบมองจากข้างบนอะตัดลงมาได้เป็นนี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ปะสีเขียวอยู่ที่จุดกึ่งกลางยาวด้านละ10เซนตรงนี้10เซนเดี๋ยววาดรูปใหม่นะจุดกึ่งกลางตรงนี้ทั้งหมด10จุดกึ่งกลางฉะนั้นแค่ตรงนี้จะ5เซนแล้วก็ตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็แค่5เซนแต่ว่าทีนี้เราอยากด้านได้ด้านสีเขียวมองชิ้นส่วนชิ้นนี้5อยากรู้ด้านนี้จะไปเข้ากับทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีพีทาโกรัสถ้าเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งให้ด้านนี้ A ด้านนี้ B ด้านนี้ C A กำลัง2บวก B กำลัง2จะเท่ากับ C กำลัง2โอเคนี่นะคะพีทาโกรัสแล้วก็อันนี้5อันนี้5เห็นไหมเป็นมุมฉากอยากรู้ด้านนี้ฉะนั้นด้านที่ต้องการหาสมมติให้เป็น Xx กำลัง2จะเท่ากับด้านกำลัง2บวกด้านกำลัง2 5กำลัง2บวก5กำลัง2 25บวก25เป็น50เพราะฉะนั้น x เดียวจะเท่ากับ5รูท2ฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าด้านตรงเนี้ยคือ5รูท2ก็คือด้านตรงนี้ก็เป็น5รูท2ฉะนั้นฐานของแก้วรูปเนี่ยจะเท่ากับด้านคูณด้าน5รูท2คูณ5รูท2จะเท่ากับ50ทีนี้ได้พื้นที่ฐานแล้วดูความสูงนี่คือเราจะคิดแก้ทีละรูปนะแล้วเดี๋ยวค่อยคูณ2เพราะว่ามันเป็นแบบประกบกันทั้งหมด10ฉะนั้นครึ่งหนึ่งส่วนสูงของแค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็จะเป็น5โอเคก็มาดูเลยจากสูตรว่าปริมาตรพีระมีเท่ากับเศษ1ส่วน3พื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรแก้วนี้ก็จะเท่ากับเป็น2ส่วนถูกปะข้อมูลข้างล่าง2ชิ้นคูณเศษ1ส่วน3พื้นที่ฐานได้มาแล้วคือ50สูง5คิดเลขออกมาข้างบนได้เป็น500ส่วน3500หาร3ออกมาจะได้เป็น 166.663 ฉะนั้นก็ปัดออกมาเป็นปริมาตรของแก้วนี้จะเป็น
166.67 cm กำลัง3โอเคข้อนี้คือเราต้องวาดลูกแล้วคือต้องหาพื้นที่ฐานให้ได้ก็คือมองจากหน้าตัดแล้วก็ที่จุดกึ่งกลางแต่ละอันใช่ป่ะ10ฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็จะเป็น5 5แล้วก็ใช้พีทาโกรัสหาด้านนี้ออกมาเป็น5รูท2พื้นที่ฐานก็จะเป็น5รูท2คูณ5รูท2ได้50ปริมาตรก็เป็น2ส่วนคือจริงๆอันนี้คือของ1ส่วน2ชิ้นคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบค่ะ